สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ต่อไปนะครับสำหรับข้อ3ถึงข้อ6เนี่ยเราจะใช้แผนภูมิวงกลมรูปนี้นะครับในการทำโจทย์ข้อที่3นะครับถามว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับก็คือส่วนนี้มีค่ามากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือส่วนสีเขียวนี้นะครับมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ถามว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ก็จับมาลบกันครับเพราะฉะนั้นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับมากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ยูจับมาลบกันขนาดอุตสาหกรรมก็คือ 29.5% ลบด้วยอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ก็คือ 9.25% นะครับเอาไปลบกันก็จะมีค่าเป็น 20.25% ก็ตอบตัวเลือกที่1